นี้นะคะทุกคนโคตรดึกนะยังไม่อาบเลยนี่ก็กำลังจะทำเป็นอาร์ตเวิร์ดเล่นๆพร้อมกับดูวล็อกไปด้วยนะฮะนี่เราได้บินสปอยนิดนึงนะคะตอนนี้เวลาที่คือ45แล้วเราลองทำกันบ้านไม่เสร็จนะคะและกันบ้านวิชาหนึ่งซึ่งก็คือเป็นวิชาที่เราหยิบมาตอนแรกแล้วเราก็เก็บไปนะคะเพราะเราลืมตัวว่าคำนั้นเราไม่ได้เรียนเลยเราหลับเราก็เลยต้องหาทำเองแล้วก็ทำกันบ้านเองนั่นเองค่ะดีนะฮิตหน้าอยู่แต่ว่าอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ก็สอบเห็นตรงนี้ไหมจะสอบแล้วแต่ว่าอันนี้เลื่อนอาทิตย์นี้เลื่อนอีกอาทิตย์นึงนะฮะอาทิตย์ถัดไปจากวันที่8ก็คือสอบกลางภาคเลยยังไงไม่รู้เรื่องเลยสักนิดก็สู้ๆทุกคนนะฮะสู้ๆกับประเด็นอะไรไปทำกันบ้านกันเลยแล้วกันทุกคนนะคะเราลืมบอกนะคะว่าเราได้กิฟต์อเวย์สรุปไฟนอลสัตว์มาจากกิจกรรมในไอพีนะคะเป็นกิจกรรมกิฟต์อเวย์นะคะซึ่งแค่ที่บอกว่าเราจะอ่านเองเพราะเราเพิ่งได้สิ่งนี้มาแล้วก็เลยสามารถอ่านเองได้นั่นเองเดี๋ยวเราเปิดตัวอย่างให้ดูสักนิดสักหน่อยมันก็จะเป็น3หน้าประมาณนี้นะคะให้ดูเร็วๆแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปไอพีเวทเลยโอเคโอเคทำงานสักทีเถอะนะเราใช้เวลาในการทำครึ่งชั่วโมงได้มั้งถ้าเขาเข้าใจจะทำในครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไว้เช็คคำตอบอีกทีวันหลังนะฮะเพราะว่าไม่มีกระจิกกระใจจะทำทีวันแล้วตอนนี้แล้วก็จะมาทวนฟิสิกส์นะคะเพราะว่าแบบโง่คำนวณมากๆเพราะฉะนั้นทำโจทย์ไปเลยรอบจนกว่าจะทำได้ทั้งหมดกันเลยค่ะ let's go ทำโจทย์จากที่โรงเรียนไหนรอบนึงทำได้7ข้อแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบโจทย์ง่ายๆก่อนโจทย์ยากๆไว้ค่อยทำพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าง่วงไม่ไหวเร็วใช่แต่พรุ่งนี้เราก็มีแบบว่ามันเป็นโครงการของสสวทอบรมอะไรของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสักอย่างซึ่งอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นฟังยากมากเลยจ้ะใช่แล้วงั้นก็เราอาจจะหาอะไรทำบันเทิงใจหน่อยเล่นเกมนิดหน่อยแล้วเราก็น่าจะนอนแล้วแหละอันนี้ไม่ได้อ่านนิยายไม่ได้เรียนพิเศษเลยก็หยุดอีก7วันงั้นเดี๋ยวภายใน7วันนี้น่าจะมีคลิปบล็อกมาอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ see you later bye bye ปวดลำเลียงปวดน้องก็คือแบบมาได้มาแล้วแหละน้องช่วยน้องเป็นเสียงเหี้ยเสียงอะไรไม่รู้จ้ะน้องที่ใส่น้องไม่ได้ก็ไปเก็บน้องไว้ตรงนี้เก็บน้องไว้พร้อมกับเมาส์ไม่เกี่ยวแต่ว่าเราต้องเก็บน้องไว้ดีๆ